ก็อยากจะถามอาจารย์ฟุกครับว่าในมุมของพุทธวจนะเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของอานาปานสติอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้ผมก็สนใจศึกษาในเรื่องของอานาปานสติมาระดับหนึ่งนะครับก็เข้าใจว่าในพุทธวจนะหรือในพุทธพจน์เนี่ยมีอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดนะครับทีนี้จากการที่มาลองปฏิบัติภาวนาด้วยตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันพอจะเข้าใจนะครับในสภาวะธรรมเบื้องต้นนะครับของอานาปานสติในเรื่องของการรู้ลมสั้นรู้ลมยาวนะครับเห็นถึงความดับไปของสังขารนะครับแต่ว่าพอมาถึงจุดที่ติดตรงที่ว่าพอลมหายใจหายไปนะครับเห็นถึงความดับไปของลมหายใจอย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกว่ามันจะเจอกับสภาวะนิ่งๆว่างๆแล้วก็ไปต่อจากจุดนี้ไม่ได้นะครับก็อยากรู้ว่าในมุมมองของอาจารย์ฟลุ๊กเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาแบบรู้ลมหายใจนะครับหรืออานาปานสติแบบนี้นะครับมีแนวทางในการแนะนำต่อยังไงนะครับคือเราจะต้องไล่ลำดับไปตั้งแต่ลำดับที่1จนถึงลำดับ16เลยหรือว่ามีวิธีการแบบไหนนะครับหรือภาวนาแบบไหนจริงๆที่เป็นวิธีการที่อาจารย์ฟลุ๊กใช้อยู่ตอนนี้ครับขอถามเรื่องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับคำถามจากทางบ้านนะซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากเนื่องจากว่าเรื่องของอานาปานสติเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสสอนไว้ค่อนข้างจะเยอะนะอย่างน้อยก็36พระสูตรเป็นมรรควิธีที่ปฏิบัติได้โดยที่ไม่ลำบากมากมายนักไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้การอยู่ด้วยอานาปานสติเนี่ยสมัยที่พระองค์ทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยเป็นหลักเลยนะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยมีลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นสมถะและนำไปสู่วิปัสสนาได้เนี่ยมันก็จะทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วก็วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์พูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นตัวรวบยอดเลยนะของมรรควิธีที่ทำให้เกิดการบรรลุธรรมนะคือเข้าสู่นิพพานได้เลยไม่ใช่เรื่องเล่นทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เนี่ยมักจะไม่ได้ลงถึงขั้นตอนที่ปัจจุบันหรือในอดีตเนี่ยมีคนสอนกันนะเป็นคำแต่งใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตีความว่าสิ่งที่เผชิญอยู่เนี่ยที่เป็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องทำยังไงต่อแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเราจำเป็นต้องมีความรู้พุทธวจนะนะมีความเป็นพหูสูตรนะคือศึกษาบทธรรมเยอะแล้วหาให้เจอว่าตรงไหนเนี่ยสามารถเอามาอธิบายกันได้ซึ่งคนที่มีความรู้ด้านนี้เยอะเนี่ยสุดท้ายก็จะไปเจอกุญแจที่ไขปริศนาได้เองโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบายเนี่ยของคนอื่นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคำที่แต่งขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนไว้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็จะสอนนะว่าให้ภาวนาบริกรรมคาถาไม่ว่าจะเป็นการท่องพุทโธนะการสัมมาอารหังยุบหนอพองหนอหรือแม้กระทั่งการออกท่าทางต่างๆนะบางที่เนี่ยทะลึ่งถึงขั้นให้เขย่าตัวนะให้สั่นตัวที่เรียกว่าตีฌานทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ชัดเจนว่าเมื่อทำอานาปานสติแล้วเนี่ยเมื่อจิตไม่ไหวโครงเนี่ยกายก็ไม่ไหวโครงพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือว่าพอทำแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ทำให้ร่างกายและจิตใจเนี่ยไม่ไหวโครงคือนิ่งสงบนะตรงกันข้ามกับสิ่งที่สาวกหรืออาจจะไม่ใช่สาวกด้วยซ้ำแต่งขึ้นมาใหม่ผู้บรรต้องโลดโผนนะต้องมีการสั่นอย่างนู้นอย่างนี้นี่แหละคือปัญหาและเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเกิดหาเหวอะไรก็ตามนะกับชีวิตผมก็จะยืนยันนะว่าผมจะใช้พุทธวจนะเป็นหลักเดียวเท่านั้นในการสาธยายธรรมนะในการบอกสอนกล่าวเพื่อนกัลยาณมิตรผมจะไม่เอาสิ่งที่เป็นคำแต่งใหม่เข้ามาปลอมปนเด็ดขาดแม้ว่าคำแต่งใหม่นั้นเนี่ยจะมาจากพระอรหันต์ก็ตามนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์นะผมก็เชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยตั้งใจคิดค้นกรรมวิธีมาเพื่อใช้อธิบาย
ให้มันง่ายนะเป็นกุศโลบายนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะอธิบายยังไงเนื่องจากว่าพระสูตรเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ค้นก็ไม่เจอแล้วพระอรหันต์ก็มีทั้งคนที่รู้อริยสัจ4แต่ไม่รู้ปริยัตินะคือไม่ได้ตามศึกษาคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสบอกไว้ชัดเจนว่าพระอรหันต์เนี่ยมีประเภทนี้ด้วยประเภทที่ว่าเมื่อถูกถามเนี่ยคือตอบไม่ได้เลยนะคือยังไม่ใช่ประเภทที่เลิศที่สุดประเภทที่เลิศที่สุดเนี่ยคือจะต้องรู้ทั้งปริยัติด้วยแล้วก็รู้เรื่องอริยสัจ4คือสามารถสอนได้ด้วยถูกถามก็ตอบได้ด้วยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วตัวเองก็ปฏิบัติได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการดูถูกดูหมิ่นหรือทำให้เกิดดราม่าในสิ่งนี้เพราะแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพอย่างยิ่งซึ่งเป็นคนจุดประเด็นเลยนะเป็นคนนำพุทธวจนะออกมาจากพระไตรปิฎกให้รู้ว่าสิ่งที่พระองค์เนี่ยตรัสออกมาจากปากเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอย่าง5เล่มจากพระโอษฐ์เนี่ยก็คือท่านพุทธทาสเนี่ยก็ยังสอนเรื่องอานาปานสติโดยเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนเนี่ยใส่เข้าไปซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทางบ้านเนี่ยถามมานี่แหละขั้นตอนที่บอกว่าเมื่อพิจารณาลมหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยมาถึงจุดที่เหมือนกับไม่มีลมหายใจนะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อตรงส่วนนี้เนี่ยท่านพุทธทาสได้นำเอาการปฏิบัติของคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยซึ่งเป็นคัมภีร์ที่แต่งใหม่เนี่ยเป็นชั้นอรรถกถาแล้วเป็นการแต่งใหม่ที่ยาวเหยียดนะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอามาสอนเรื่องการทำอานาปานสติในขั้นตอนที่4ของกายคตาสติสอนว่ายังไงรู้ไหมให้ทำอุคนิมิตเมื่อถึงขั้นนี้แล้วที่จะต้องทำกายสังขารให้ระงับอยู่คือทำลมหายใจให้ระงับท่านพุทธทาสบอกว่าให้ทำอุคนิมิตคือการกำหนดภาพหรือว่าสีหรือแสงต่างๆสร้างนิมิตขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นในการอธิบายเนี่ยจะมีเรื่องนี้เข้ามาอยู่เยอะมากเลยยกตัวอย่างเช่นสร้างภาพให้เหมือนกับเห็นหยดน้ำที่อยู่ที่ยอดหญ้าเหมือนหยดน้ำค้างหรือว่าเหมือนกับใยแมงมุมอ่ะที่มีน้ำติดอยู่ระยิบระยับแล้วก็บังคับให้มันขยายให้มันหดได้ให้มันไปนู่นไปนี่ได้ซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมตัดทิ้งไปหมดเลยผมไม่เอาเลยแม้ว่าผมจะเคารพท่านพุทธทาสขนาดไหนแล้วท่านพุทธทาสเป็นวิปัสสนาจารย์นะหมายถึงว่าเป็นครูที่สอนครูที่สอนวิปัสสนาอีกทีนะสุดยอดระดับนั้นแล้วแต่ผมก็ไม่เอาตรงนี้มาศึกษาล่ำเรียนผมบอกเลยนี่แหละคือความเที่ยงตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆผมคิดว่าท่านพุทธทาสอาจจะยังไม่ได้เจอนะพระสูตรที่เอามาอธิบายตรงส่วนนี้ก็เลยเอาของคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนไว้แล้วตัวท่านพุทธทาสเองเนี่ยก็ไม่เอาอรรถกถานะต่อต้านเรื่องนี้แต่กลับเอาสิ่งนี้มาสอนในอานาปานสตินี่คือสิ่งที่จะย้อนแย้งกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ไม่ว่าจะเป็นสาวกอัครสาวกเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาก็ตามดังนั้นดราม่าต่างๆในปัจจุบันที่ว่าพระองค์นี้ไม่รู้นะคนนี้รู้คนนี้รู้ไม่จริงอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเราเจอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอย่าพึ่งไปวิจารณ์อย่าพึ่งคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่เอาคำสอนที่ได้ยินได้ฟังจากพระเถระเหล่านั้นมาตรวจสอบในธรรมและวินัยมาดูซิว่ามันสอดรับไม่ขัดแย้งกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเคยสอนสิ่งนี้ไหมหรือไม่เคยถ้าดูแล้วมันไม่ขัดแย้งกันนะมันไปด้วยกันได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ถ้าเป็นกรรมวิธีใหม่ที่แต่งขึ้นมาเลยเนี่ยเราไม่รู้ไงว่ามันถูกต้องหรือเปล่า
แต่ที่แน่ๆผมทำแล้วเนี่ยผมทำเหมือนคุณที่ส่งคำถามมาจากทางบ้านผมทำวิธีเดียวกันพอมาถึงขั้นนี้ผมไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยฟันธงได้เลยว่ามันไม่ถูกต้องไงเนื่องจากว่าตัวเองก็ปฏิบัติตรงส่วนนี้ที่ว่าสร้างอุคนิมิตก็ทำไม่ได้ไงผมสร้างอุคนิมิตไม่ได้นะแล้วขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนนะแล้วไปดูในพระสูตรต่างๆก็ไม่มีคำพูดที่ว่าจะต้องไปสร้างภาพนู่นนี่นั่นเลยดังนั้นก็ฟันธงได้ว่าไม่ใช่แล้วก็ทิ้งมันไปเสียทีนี้แล้วจะทำยังไงต่อแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเอาในเมื่อพระองค์เนี่ยไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดนะสภาวะธรรมว่ามันเกิดนู่นนี่นั่นก็ต้องไปดูพระสูตรที่มันมีความเกี่ยวข้องกันปรากฏว่าอานาปานสติเนี่ยในขั้นที่หนึ่งนะในกองที่หนึ่งอะที่เรียกง่ายๆกันแหละซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้แยกนะว่ามี16ขั้นแต่อันนี้พูดเพื่อให้เห็นง่ายๆว่ามันมีกายเวทนาจิตธรรมนะในส่วนที่เป็นกายเนี่ยคือการดูลมหายใจเข้าออกพิจารณาลมหายใจเข้าออกซึ่งก็มีอยู่4ขั้นตอนย่อยข้างในเนี่ยมันไปสอดรับกับเรื่องของสัมมาสมาธิซึ่งสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นหนึ่งในหนทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยทางที่ใช้ในการพ้นทุกข์นั่นเองทางสายกลางเรื่องสัมมาสมาธิในชั้นที่1ในการเข้าปฐมฌานเนี่ยมันเชื่อมต่อกับอานาปานสติในส่วนกายคตาสติในข้อที่4จะทบทวนให้ฟังนิดนึงนะอานาปานสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วก็วิชาวิมุตติบริบูรณ์ได้คือการทำอานาปานสติเนี่ยที่มีหมวดกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเพียงแค่ทำกายคตาสติแล้วไปต่อในเรื่องของสัมมาสมาธิแล้วถ้าได้ปฐมฌานสามารถบรรลุธรรมได้เลยบรรลุธรรมในทิฏฐธรรมเนี่ยคือในชาตินี้คือปรินิพพานได้เลยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเรื่องของเวทนานุปัสสนานะจิตตานุปัสสนา2 อย่างนี้ไม่จำเป็นซึ่งมันก็ค่อนข้างยากสำหรับบางคนและมันเชื่อมโยงกันยังไงเมื่อทางบ้านเนี่ยบอกว่าทำอานาปานสติจนรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจเขานั่นก็หมายความว่ากายสังขารเนี่ยรำงับมากๆแล้วกายสังขารคืออะไรกายสังขารเนี่ยคือลมหายใจที่ไปปรุงแต่งร่างกายนะให้สงบหรือว่าให้ไม่สงบก็ตามคือพระพุทธองค์เนี่ยทรงสุดยอดมากนะทรงฉลาดมากๆพระองค์รู้ว่าการควบคุมร่างกายเนี่ยที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราไม่สามารถควบคุมตรงๆได้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นเน็บอยู่สมมตินั่งแล้วเป็นเน็บอยู่ให้หายเป็นเน็บบังคับให้เป็นปกติเลยได้ไหมเป็นตะคริวเนี่ยให้หายเลยได้ไหมมันไม่ได้แต่ลมหายใจถือว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นจึงใช้ลมหายใจนี่แหละเป็นการปรุงแต่งร่างกายให้มันสงบระงับได้เพราะว่าเราสามารถควบคุมลมหายใจได้เนี่ยออกยาวเข้ายาวกลั้นลมหายใจนู่นนี่นั่นถึงแม้ว่าจะเป็นการควบคุมชั่วคราวก็ตามดังนั้นเมื่อทางบ้านเนี่ยนะสามารถทำให้ลมหายใจระงับได้จนถึงขั้นที่แทบจะไม่รู้เลยว่าหายใจอยู่ซึ่งถือว่าละเอียดมากๆนั่นแหละสเต็ปต่อไปคือการก้าวสู่วิปัสสนาสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยตั้งแต่การดูลมหายใจแล้วรู้ว่าหายใจยาวเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเนี่ยจากหายใจเข้าจากหายใจออกนะแล้วตอนเนี้ยมาถึงทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าจากหายใจออก
มาถึงขั้นที่4แล้วเนี่ยตอนเนี้ยจะเริ่มยกระดับตัวเองนะจากการที่ใช้สมาธิหรือว่าสมถะที่ทำให้เกิดความสงบนะจะเข้าสู่การใช้ปัญญาในการพิจารณาแล้วสมถะวิปัสสนาเป็นสิ่งที่ต้องแนบชิดติดกันนะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้สมถะทำให้เกิดการละราคะนะความรู้สึกในกามทั้งหลายทั้งปวงที่อยากได้นู่นอยากได้นี่นะพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านนั่นแหละทำให้เกิดการละตรงนี้แล้วทำให้เกิดความสงบเกิดสมาธินะที่เป็นบาดฐานต่อการก้าวสู่วิปัสสนาซึ่งวิปัสสนาเนี่ยจะทำให้เกิดการละอวิชชามีความสำคัญมากอวิชชาก็คือการที่ไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการเกิดปฏิจจสมุปบาทเกิดกระแสนะที่ทำให้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีไปเรื่อยๆเริ่มจากอวิชชาและสุดท้ายมันทำให้เกิดความทุกข์แล้วเกิดการเวียนวนเป็นสังสารวัฏดังนั้นจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้สมัยพุทธกาลเนี่ยฤาษีต่างๆสามารถทำสมถะได้เป็นเรื่องปกติคนนั่งสมาธิเข้าฌาน1 2 3 4ไปจนถึงสมาธิ9ระดับเลยนะชั้นสูงสุดเลยสัญญาเวทยิตนิโรธเนี่ยชั้นที่ไม่มีรูปเลยรูปสัญญาทั้งหลายสูงมากๆแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นกำลังของสมาธิไม่ได้เป็นการใช้ในการวัดนะว่าคุณหลุดพ้นหรือยังนะแต่เป็นหนึ่งในอินทรีย์5ที่พระเสขะหรือว่าพระอรหันต์ต้องมีเพื่อใช้บำเพ็ญเพียรนะเพื่อใช้เร่งความเร็วในการบรรลุธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นทางบ้านถือว่าโชคดีมากที่ทำได้ถึงขั้นนี้แล้วนะขั้นที่สงบมากๆในส่วนของสมถะทีนี้เมื่อมาถึงขั้นนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปเนี่ยคือตามเห็นการเกิดดับจำไว้ให้ดีเนี่ยตามเห็นการเกิดดับยังไง พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เลยนะในพระสูตรหนึ่งซึ่งสามารถเอามาเชื่อมโยงกันได้บอกว่าภิกษุที่ป่วยไข้อยู่เนี่ยถ้าทำ5อย่างนี้นะจะพ้นจะสิ้นอาสวะได้เลยนะ5อย่างเนี่ยผมจะไม่อธิบายให้หมดไม่งั้นมันจะยาวเกินไปแต่ไปอย่างที่5เลยนะอย่างที่5ที่บอกเนี่ยคือตามเห็นการเกิดดับในกายนะพูดแล้วแม่งขนลุกเลยกูนี่แหละเนี่ยคืออาการอย่างนึงนะของการที่ถ้าเราสัจชายะพระสูตรนะหรือว่าพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วมันเกิดสมาธิเกิดความปราโมทย์เกิดความปิติเนี่ยการที่มีขนลุกขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะมีความรู้สึกตื่นตันขึ้นมานี่คือหนึ่งเลยนะหนึ่งในสัญญาณอย่างหนึ่งที่จะก้าวไปสู่การบรรลุธรรมได้คือมีความเข้าใจคือการที่สาธยายธรรมอย่างเงี้ยบอกสอนเพื่อนสหพรหมจารีบอกสอนใครแล้วตัวเองเข้าใจด้วยเนี่ยเกิดปีติเกิดสุขเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้หลุดพ้นได้แต่กลับมาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5เมื่อทางบ้านบอกว่าเหมือนไม่มีลมหายใจแล้วแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ยังมีอยู่คืออะไรความคิดไงสมมุติว่าตัวเองรู้สึกจริงๆนะว่าไม่มีลมหายใจแล้วอาจจะทิ้งกายไปแล้วสมมติว่าทิ้งกายไปแล้วไม่ได้สนใจเรื่องของร่างกายไปแล้วแต่สิ่งที่จะยังมีอยู่เนี่ยก็คือขันห้าอีก4ขันที่เหลือตอนเนี้ยขันห้าที่ทั้งบ้านเนี่ยเหมือนกับจะวางไปแล้วคือรูปซึ่งจริงๆไม่ได้วางไว้หรอกแต่สมมติให้ฟังเฉยเหมือนกับวางรูปไปแล้วคือไม่ได้สนใจแล้วว่าลมหายใจมีหรือไม่มีแต่สิ่งที่ยังมีคือเวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์หรือที่เรียกว่าอุเบกขาก็ตามแล้วก็อาจจะมีสัญญาคือความจำได้หมายรู้แทรกเข้ามาในความคิดแล้วก็มีสังขารคือการปรุงแต่งให้คิดถึงอนาคตถึงเรื่องนู่นนี่นั่นและสุดท้ายก็คือยังมีวิญญาณ
วิญญาณก็คือตัวที่เข้าไปรับรู้นี่แหละเข้าไปรับรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละยังไงก็ตามนะทางบ้านเนี่ยจะยังต้องมีสิ่งนี้อยู่ให้สังเกตดูแล้วกันนะแต่อาจจะยังไม่รู้ถ้าบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเนี่ยมันรู้สึกเฉยๆนั่นแหละคือมีอุเบกขาอุเบกขาคือเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งนี่ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยมันแยกได้เป็นสองอย่างนะทีเนี้ยจะบอกละอย่างที่หนึ่งพิจารณาไอ้ความที่รู้สึกเฉยๆนี่แหละไม่ได้รู้สึกสุขหรือทุกข์ก็คืออุเบกขานี่แหละพิจารณาจนมันดับไปอุเบกขาที่ว่าอยู่เฉยๆเนี่ยมันดับไปได้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์ไม่เห็นโทษอื่นใดของอุเบกขาเลยนอกจากว่ามันสามารถดับไปได้ดังนั้นเมื่อคุณบอกว่าคุณเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจแล้วเนี่ยแล้วอยู่เฉยๆแล้วเนี่ยเชื่อเถอะไม่นานมันก็จะกลับมาคิดนู่นคิดนี่นะไอ้สิ่งที่เป็นอุเบกขาหรือความเฉยๆเนี่ยมันจะหายไปนี่แหละให้พิจารณาเห็นการเกิดดับตรงส่วนนี้ไอ้ที่บอกว่าเห็นการเกิดดับก่อนหน้าแล้วการเกิดดับของลมหายใจแล้วยังไม่จริงยังเป็นของเด็กเล่นอยู่ยังเป็นสิ่งที่อ้างอิงเรื่องกายอยู่นะแต่การเห็นจริงๆเนี่ยต้องเห็นระดับนี้แล้วยิ่งถ้าเห็นการเกิดดับของอุเบกขานะคือความไม่สุขไม่ทุกข์นี่นะสุดยอดเลยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนี่คือแนวทางที่หนึ่งนะเมื่อเห็นการเกิดดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุเบกขาหรือความคิดที่แทรกเข้ามานั่นแหละคือการเกิดวิปัสสนาละเกิดปัญญานะแล้วยังไงต่อเมื่อเกิดปัญญาเห็นการเกิดดับมันจะไปถึงขั้นที่สูงมากๆแล้วทีเนี้ยนะเห็นซ้ำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะเกิดความเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแต่ก่อนที่จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยมันจะมีทางแยกไปอยู่ทางด้านขวาที่ผมกำลังจะอธิบายเมื่อกี้ผมอธิบายทางด้านซ้ายนะว่าเมื่อลมหายใจเนี่ยมันเหมือนไม่มีแล้วเนี่ยพยายามนะพิจารณาให้เห็นการเกิดดับตั้งประคองตั้งอาการตั้งจิตนั้นไว้อย่างนั้นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเองมันจะเห็นว่าแม้แต่ความนิ่งความที่เป็นอุเบกขามันก็เกิดดับทีเนี้ยเมื่อไปทางด้านขวาในสัมมาสมาธิหรือว่าสมาธิที่ใช้ในการตรัสรู้สมาธิที่เป็นอริยะเนี่ยสมาธิชอบเนี่ยขั้นที่หนึ่งเลยเนี่ยพระองค์ตรัสบอกไว้เลยว่าสงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ตั้งใจพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะขนลุกอีกแล้วกูอนุสาสนีปฏิหารจริงๆเมื่อทางบ้านเนี่ยบอกว่าแทบจะไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจแล้วเนี่ยถามตัวเองนะว่ากุศลเนี่ยหายไปด้วยหรือเปล่าพูดผิดอกุศลอกุศลนะหายไปด้วยหรือเปล่าอย่างน้อยก็คือนิวรณ์5เนี่ยหายไปหรือยังนิวรณ์5คืออะไรหนึ่งคือกามฉันทะคือความยินดีพอใจในกามเนี่ยซึ่งเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมนะแม้กระทั่งคุณไปนั่งอยู่ในป่าที่สงบนั่งอยู่บนยอดเขาโอ้โหเย็นสบายแล้วถ้ารู้สึกโอ้โหดีว่ะชอบว่ะอันนี้คือมีนิวรณ์5อยู่นะอย่าให้มันหลอกเรานะแม้กระทั่งสิ่งสวยงามสิ่งที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์สะอาดจริงๆก็ถือว่ายังมีอยู่ถ้ามีอยู่ตรงนี้ก็คือยังไม่ถึงขั้นนี้แรกนะกามฉันทะเนี่ยความยินดีพอใจในสิ่งที่สวยงามทั้งหลายสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีทั้งหลายยังมีอยู่ไหมถามตัวเอง
อันที่สองพยาบาทมีไหมความคิดขุ่นแค้นความคิดอาฆาตพยาบาทโกรธทั้งหลายมีไหมอันที่สามถีนมิทะคือความหดหู่ความซึมเศร้าความง่วงเหงาหาวนอนมันมีไหมณขณะนั้นอันที่สี่อุทธะกุกุจจะความฟุ้งซ่านความรำคาญนะและสุดท้ายที่ห้าวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยยังมีอยู่ไหมสงสัยในพระพุทธธรรมพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่หรือว่าในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าคุณดูแล้วไอ้ห้าอย่างนี้ไม่มีเนี่ยนะนิวรณ์ห้าไม่มีเนี่ยมันจะไปตรงกับสัมมาสมาธิเนี่ยในขั้นที่หนึ่งเลยนะคือสงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้วสิ่งต่อไปที่จะเกิดตามมาคืออะไรถ้าคุณมั่นใจว่ามันไม่มีจริงๆมันจะเกิดโดยอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องไปบังคับเลยคือเข้าถึงปฐมฌานฌานที่หนึ่งนะประกอบด้วยวิตกวิจารวิตกวิจารคืออะไรคือความคิดในทางธรรมนั่นแหละตรงนี้แหละจะเป็นสเต็ปที่สำคัญมากถ้าคุณดูแล้วมันไม่มีนิวรณ์ห้าจริงๆไม่มีอกุศลจริงๆเนี่ยเมื่อเข้าถึงปฐมฌานแล้วเนี่ยมีวิตกวิจารมันจะเริ่มเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยที่เป็นกุศลเนี่ยมาคุ้นคิดอย่างเช่นจะพิจารณาแล้วในเรื่องของความไม่เที่ยงเหมือนที่ผมกล่าวไปเนี่ยที่อยู่ทางด้านซ้ายนี่แหละที่เมื่อกี้บอกว่าเห็นอุเบกขาเกิดดับนั่นก็คือความไม่เที่ยงเห็นไหมไอเนี่ยตอนนี้ผมกำลังพูดสิ่งที่อยู่ด้านขวานะแต่มันเชื่อมโยงกันได้เห็นไหมเชื่อมโยงกันด้วยพระสูตรเนี่ยเมื่อคุณเห็นความไม่เที่ยงก็ถือว่าเป็นการคิดต่อนะว่าไม่เที่ยงแล้วเพราะอะไรมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปนี่คือการเอาธรรมะสิ่งที่พระองค์สอนเอาสุตตะเนี่ยมาใคร่ควรต่อไปเรื่อยๆคือวิตกวิจารนั่นเองหรืออาจจะคิดเรื่องของความเป็นธาตุก็ได้นะไอ้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำไฟลมนะหรือเป็นแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จะเอามาคิดใคร่ควรเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดจากความทรงจำนะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องรู้พระสูตรเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งพระสูตรก็ยังดีว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วจำให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างยิ่งด้วยทิฏฐินะเมื่อจำได้คล่องปากขึ้นใจแล้วเนี่ยคุณจะสามารถเอามาคิดในขั้นตอนวิตกวิจารได้และการคิดเป็นการคิดโดยแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือใช้ปัญญาตรงนี้แหละเพ่งพิจารณานี่แหละวิปัสสนาเมื่อมีวิตกวิจารแล้วเนี่ยมันจะเกิดปีติซึ่งปีติเนี่ยเป็นความสุขที่อยู่เหนือความสุขทั้งโลกทั่วๆไปแต่ปีติก็มีการแบ่งชั้นอีกนะอันนี้คือเป็นการเกิดปีติที่ยังต้องอาศัยนะความวิเวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยให้พิจารณานะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจเนี่ยมันมีอะไรบ้างคิดดีๆนะเมื่อคิดดีๆแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่ได้นิ่งตลอดการอย่างนั้นหรอกมันไม่ได้บริสุทธิ์ถึงขั้นที่ว่าไม่มีลมหายใจแล้วไม่มีอะไรเลยเพราะถ้าเป็นถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการอยู่ในเลเวลที่มันโดดข้ามตรงจุดนี้ไปแล้วนะแต่การทำกายคตาสติในหมวดของในอานาปานสติในขั้นที่4เนี่ยมันยังไม่ถึงนะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเอามาเชื่อมโยงในส่วนของสัมมาสมาธิในข้อแรกเนี่ยแล้วจะเห็นเลยว่ามันสอดรับกันทวนอีกครั้งนะเข้าไปเห็นอารมณ์อุเบกขานั่นแหละที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปเพ่งพิจารณาถึงแม้ว่าณขณะนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีลมหายใจไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องปกตินะเป็นปกติที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อร่างกาย
นะสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งลมหายใจปรุงแต่งมาก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 แล้วสุดท้ายมันรองงับเนี่ยผมก็เป็นเหมือนกันตอนที่ผมนั่งสมาธิทำอนาปานสติเมื่อถึงขั้นที่4แล้วเนี่ยนะลมหายใจแทบจะจับไม่ได้เลยแต่ถามว่าจริงๆยังมีอยู่ไหมมีอยู่แต่ความรู้สึกของเรามันจะเหมือนไม่มีเพราะมันแผ่วเบามากมันแผ่วเบาแล้วมันหายใจลึกคือหายใจเข้าไปทีแล้วกว่ามันจะออกในทีมันช้าแบบสุดๆเลยเนี่ยซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะช่วยทำให้ชีพจรเนี่ยเต้นช้าลงหัวใจเต้นช้าลงความหงุดหงิดอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปปิดทิ้งหมดเลยคุณใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นแหละแต่มาพิจารณาว่าขณะนั้นเนี่ยเห็นการเกิดดับอะไรบ้างเนี่ยพิจารณาให้ได้นะเห็นอุเบกขาหรือเปล่าสมมติว่าตอนที่ไม่มีลมหายใจแล้วตอนแรกเกิดอุเบกขาคือความไม่สุขไม่ทุกข์อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยคุณนั่งไปประมาณสักอีก5นาทีเนี่ยอาจจะมีความคิดเข้ามาก็ได้เฮ้ยนี่กูกำลังเกิดการบรรลุธรรมหรือเปล่าวะหรือกูมาถูกทางหรือเปล่านี่ก็คือวิจิกิจฉานะคือความลังเลสงสัยแล้วซึ่งเป็นอกุศลเห็นไหมเกิดอกุศลขึ้นมาก็แสดงว่ายังทำไม่สำเร็จนะก็ไปต่อก็นั่งต่อพิจารณาไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยพยายามดึงเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมาทำให้เกิดวิตกวิจารนะแล้วพยายามทิ้งนิวรณ์ห้าที่มันโผล่เข้ามาทั้งหลายซึ่งมันจะเวียนวนเข้ามารบกวนเป็นช่วงๆมันเป็นอาหารของอวิชชานะนิวรณ์ห้าถือว่าเป็นอกุศลที่แท้จริงไอ้ราคะโทสะโมหะเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงเมื่อเทียบกับนิวรณ์ห้าซึ่งดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยในส่วนของความพยาบาทถ้ามีความอาฆาตพยาบาทอยู่เนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้นะจะตามมาด้วยความฟุ้งซ่านแล้วตามมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเป็นพรวนเลยดังนั้นอาศัยความที่คุณเริ่มสงบขนาดนี้แล้วเนี่ยให้เป็นประโยชน์อย่าไปติดอยู่แค่ในส่วนของสมถะถ้าไปติดอยู่ที่สมถะอย่างเดียวก็จะเหมือนฤาษีนะเหมือนเดรัจฉีเหมือนปริพาชกทั่วไปที่เขาก็ทำได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการให้แค่ละราคะนะโดยใช้สมถะพระองค์สอนให้เกิดวิปัสสนานะยกตรงส่วนนี้มาคิดต่อมาคิดทางด้านขวาซึ่งเป็นสัมมาสมาธินี่แหละเอามาคิดต่อเลยว่าสงัดแล้วจากกามทั้งหลายโอเคสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยที่นี่แหละเข้าถึงปฐมฌานนะซึ่งผมบอกเลยนะว่าตัวผมเองยังไม่สามารถเข้าปฐมฌานได้ดังนั้นผมจะไม่สอนในส่วนที่มันจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้นะเหมือนที่ผมเนี่ยปรารภไว้แล้วตั้งแต่ไหนอะไรแล้วว่าการที่ผมจะเผยแผ่ธรรมะให้ใครก็ตามเนี่ยผมจะเผยแผ่เฉพาะถ้าเป็นเชิงปฏิบัติเฉพาะในส่วนที่ตัวเองทำสำเร็จแล้วเท่านั้นซึ่งในส่วนที่ผมทำสำเร็จแล้วคือผมเกิดความปราโมทแล้วนะเกิดความปีติแล้วเกิดความสุขแล้วอันเนี้ยไปถึงขั้นนั้นแล้วแต่ถึงปฐมฌานหรือยังและเมื่อใดก็ตามถ้าผมไปถึงปฐมฌานได้นะหรือว่าทางบ้านเนี่ยไปถึงตรงส่วนนั้นได้แล้วเอามาเล่าสู่กันฟังได้นะตอนนี้จะยังไม่เฉลยจะยังไม่บอกว่ามีวิธีวัดสอบยังไงแต่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้หมดเลยนะว่าเมื่อถึงปฐมฌานแล้วจะเป็นยังไงนะแล้วเปรียบเทียบความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่จะไม่บอกเพราะถ้าบอกเดี๋ยวไปคิดล่วงหน้าเดี๋ยวไปคิดล่วงหน้าแล้วก็คิดว่ากูถึงแล้วกูได้แล้วแล้วบางทีจิตมันหลอกลวงตัวเองได้ดังนั้นจะยังไม่พูดแต่ผมบอกเลยว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าเป็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้นะสุดยอดเลยแหละก็เอาใจช่วยนะขอสรุปสั้นๆ สำหรับคำถามนี้อีกทีนะเมื่อทำอานาปานสติไปแล้วจนถึงขั้นที่ว่ารู้สึกเหมือนไม่มีลมหายใจแล้วใบ้แดกไม่รู้จะทำยังไงต่ออันดับแรกเนี่ยไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องคิดว่ากูตายแล้วเหรอหรือกูบรรลุแล้วเหรอยังไม่บรรลุยังไม่ตายนะยังมีลมหายใจตามปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าจิตใจเนี่ย
มันไม่ได้ไปจับอยู่ที่ลมหายใจมากมายนักหรอกแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะตามลมหายใจไปตลอดแต่เมื่อถึงขั้นที่ทำกายสังขารคือลมหายใจให้ระงับอยู่เนี่ยมันแผ่วเบามากแผ่วเบาจนเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเมื่อถึงตรงส่วนนี้แล้วจะแบ่งเป็น2ทางนะจะทำทางซ้ายหรือทางขวาก็แล้วแต่ทางซ้ายก็คือว่าตามเห็นการเกิดดับการเกิดดับของอะไรของความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยความคิดความรู้สึกที่เข้ามาถ้ารู้สึกว่าตัวเองอยู่อุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์อยู่เฉยๆเนี่ยรอไปสักพักเถอะเดี๋ยวมันจะดับไปเองไม่นานหรอกถ้าบางคนเก่งมากนะก็จะอยู่อุเบกขานานแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะการอยู่อุเบกขาในสมาธิแล้วไม่สามารถยกระดับไปสู่วิปัสสนาได้เนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยสมมติคุณนั่งแล้วโอ้สบายแล้วกูนิ่งอย่างเนี้ยมันก็ไม่ต่างจากวัวจากควายนะอันนี้พูดตรงไปตรงมาเลยที่มันไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วก็นิ่งเฉยๆอย่างนั้นอาจจะแบบไม่ได้คิดกุศลไม่ได้คิดอกุศลแต่อยู่เฉยๆสัตว์ก็ทำได้แล้วไม่ใช่เป็นตัวที่ใช้ชี้วัดความก้าวหน้าเลยสิ่งที่พระพุทธองค์ใช้ความใช้ชี้วัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือความเร็วในการละอารมณ์อารมณ์พอใจไม่พอใจหรือว่าอุเบกขาเข้ามาเนี่ยละอารมณ์เหล่านั้นได้เร็วดุจกระพริบตาเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศดังนั้นเชื่อเถอะถึงแม้จะอยู่อุเบกขาตรงส่วนนี้มันก็จะดับไปในไม่ช้ามันจะมีนู่นนี่นั่นแทรกเข้ามาก็ให้พิจารณาในสิ่งที่แทรกเข้ามานั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วมันก็ดับไปนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดขึ้นมาแล้วจะเข้าสู่สเต็ปที่อยู่ด้านขวามือนะขวามือคืออะไรสงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมไม่มีอกุศลธรรมในใจแล้วไม่มีความอยากที่จะไปยึดติดกับความสวยงามทั้งหลายหรือว่ากามนะพอมันไม่มีจริงๆนะมันก็จะเข้าถึงปฐมฌานนะแล้วก็จะมีวิตกวิจารคือการใคร่ควรทำนะเอาธรรมะมาใคร่ควรซึ่งก็ต้องขอย้ำว่าต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีวิตกวิจารแล้วเนี่ยมันเป็นวิตกวิจารที่เกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่หมายความว่าเป็นสมาธิในขั้นนี้เนี่ยมันเป็นสมาธิที่ใช้ความวิเวกนะมันจะมีอีกขั้นต่อไปที่ใช้กำลังของสมาธินะที่ใช้กำลังของอุเบกขาอีกระดับหนึ่งซึ่งจะเป็นฌานที่2ที่3ที่4ขอไม่พูดถึงนะเพราะแค่ปฐมฌานเนี่ยบางคนทำให้ตายก็ทำไม่ได้นะตลอดชีวิตอย่างผมก็ไม่รู้ผมจะทำได้ไหมในชีวิตเนี่ยผมอาจจะทำไม่ได้ก็ได้ผมก็เลยต้องใช้มรรควิธีอื่นร่วมด้วยอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆหน้านั้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของ Dark Side Entertainment เนี่ยการตรัสรู้ด้านมืดเนี่ยมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมทำเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของทุกขาปฏิปทาก็ได้บอกในคลิปนั่นแหละพยายามทำให้ได้นะคุณมาจ่อนะที่ประตูของการก้าวสู่การบรรลุธรรมแล้วแค่ปฐมฌานเนี่ยถ้าไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยตามเห็นการเกิดดับได้เกิดปีติเกิดสุขเกิดนู่นนี่นั่นได้เนี่ยไปทะลุถึงนิพพานได้เลยนะไม่ใช่ที่ครูบาอาจารย์บางคนเข้าใจผิดแล้วสอนกันว่าต้องเป็นฌานที่4เท่านั้นไม่ใช่พระองค์มีหลายพระสูตรที่ตรัสไว้ชัดเจนว่าเรากล่าวว่าการสิ้นอสวะอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเกิดได้นะทั้งในปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานนะตติยฌานนะตั้งแต่ฌาน1 2 3 4เกิดได้หมดวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วในส่วนของการปฏิบัติก็เป็นเรื่องอินทรีย์ของแต่ละบุคคลละแต่ก็ขออนุโมทนาได้ก็ขออนุโมทนาด้วยอีกครั้งหนึ่งที่ส่งคำถามที่มีประโยชน์มาและหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ได้ฟังคลิปนี้ด้วยส่วนที่เหลือแนะนำให้ไปศึกษาเรื่องของอานาปานสติในส่วนที่เป็นพุทธวจนะพิมพ์ใน YouTube โผล่มาเพียบหรือว่าจะลงแอปพลิเคชันชื่ออีทิปิฎกะแล้วก็พิมพ์เลยอานาปานสติในหมวดธรรม
ค้นหาเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดแต่สำคัญที่สุดก็คือการฝึกปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงเจอกันเมื่อเช้าไม่ต้องการ